ก็รอคนเข้ามาดูนะครับครับผมครับก็สวัสดีแฟนเพจพี่หนุ่ยนะครับ Strategic Man ครับแล้วก็สวัสดีแฟนเพจวิชาอาแปะสอนรวยนะครับครับช่วงนี้ก็ไลฟ์สดกันผมเองได้เชิญพันเอกดร.อรรถสิทธิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับซึ่งท่านก็เป็นนายทหารนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องของการบริหารจัดการธุรกิจนะครับครับแล้วท่านเองก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพี่หนุ่ยนะอันนี้ซับนี่แปลว่าอะไรพี่หนุ่ยอ๋อมีคนดูเยอะใช่ไหมครับโอเคครับก็พี่หนุ่ยเองจริงๆก็เป็นที่ปรึกษาผมด้วยท่านนอกจากเป็นนายทหารเป็นนายพันเอกเป็นด็อกเตอร์ก็ยังสร้างธุรกิจครับทีนี้อะครับผมก็เลยขอร้องให้พันเอกด็อกเตอร์หนุ่ยช่วยเขียนหนังสือให้ผมครับท่านก็เลยเขียนว่าจากชีวิตคนที่ติดลบกลับมามีเงิน15ล้านบาทได้อย่างไรครับนะครับทีนี้วันนี้โชคดีครับพี่หนุ่ยได้เจอกันกับผมผมคิดว่าความรู้ของพันเอกด็อกเตอร์หนุ่ยอะครับครับผมมีประโยชน์กับแฟนเพจวิชาอาแปะสอนรวยก็เลยเชิญพันเอกด็อกเตอร์หนุ่ยมาคุยด้วยในหัวข้อที่บอกว่าเราจะชนะความทุกข์ได้อย่างไรครับในช่วงวิกฤตครับเราจะชนะหนี้ได้อย่างไรในช่วงวิกฤตต้องถามพี่หนุ่ยก่อนครับว่าพี่หนุ่ยตอนเป็นพันเอกเนี่ยเป็นด็อกเตอร์เนี่ยแปลว่าที่บ้านร่ำรวยใช่ไหมครับไม่รวยเลยครับโคตรจนเลยครับ โคตรจนแล้วคนโคตรจนต้นทุนไม่มีครับโคตรจนแล้วต้นทุนไม่มีพี่หนุ่ยเคยทำอะไรบ้างสมัยเด็กอ่ะสมัยเด็กเนี่ยเด็กๆนี่เคยทำงานอู่เลยครับทำงานอู่ซ่อมรถช่างฟิตคือพ่อเนี่ยพ่อบอกว่าอยากให้เป็นช่างฟิตครับผมพอพ่อบอกให้ผมเป็นช่างฟิตผมโมโหพ่อมากเลยครับโอ้พ่อทำไมพ่อมักน้อยจังทีนี้อยากรู้ว่าพันเอกด็อกเตอร์หนุ่ยต้นทุนต่ำแค่ไหนตอนนั้นสมัยประถมเนี่ยได้เงินไปโรงเรียนวันละกี่บาทครับตอนสมัยเด็กๆผมจำได้ผมได้ตังค์ไปโรงเรียนน่าจะ6สลึงนะครับ6สลึงถ้าเทียบวันนี้ก็น่าจะเอาเป็นว่า30บาท30บาท30บาทก็แปลว่าจนมากครับจนมากแล้วก็โคตรจนโคตรจนโคตรติดลบเป็นพันเอกเป็นด็อกเตอร์ที่ชีวิตช่วงเด็กโคตรติดลบครับนะครับแล้วก็เล่านิดนึงพี่หน่อยเผื่อคือแฟนเพจวิชาอาแปะของผมเนี่ยบางคนเขาก็คาบช้อนเงินช้อนทองออกมานะครับแล้วทำธุรกิจแล้วสำเร็จแล้วก็ร่วงลงครับบางคนก็ทำงานประจำแล้วลาออกด้วยความหวังว่าจะสร้างตัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงครอบครัวแล้วด้วยความไม่รู้เนี่ยหรือถูกเอาเปรียบเขาก็ล้มลงก็ไม่รู้จะลุกขึ้นอย่างไรแต่บางคนก็มีกลุ่มหนึ่งที่ต้องการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองในส่วนของพี่หนุ่ยเป็นคนต้นทุนต่ำแล้วก็เคยเป็นเด็กเสิร์ฟอาหารเรียนหนังสือไม่มีเงินก็ขยันจนกระทั่งได้ทุนแล้วก็ทำไปเรื่อยๆเพราะนั้นอัตชีวประวัติส่วนตัวเก็บไว้ก่อนครับผมตอนนี้เราก็มาแนะนำเพื่อนๆเราพี่หนุ่ยช่วงนี้คนเป็นทุกข์กันเยอะครับพี่หนุ่ยคิดว่าเราจะช่วยเขาสมมติว่าพี่หนุ่ยมีลูกน้องคนหนึ่งครับเอาเป็นเพื่อนก็ได้เพราะลูกน้องพี่หนุ่ยให้เงินเดือนตลอดอยู่แล้วครับครับสมมติพี่หนุ่ยมีเพื่อนสักคนหนึ่งที่เขาตกงานครับจากโควิดพี่หนุ่ยจะแนะนำเขายังไงครับคืออันดับแรกเนี่ยผมก็จะบอกคือคนส่วนใหญ่เวลามีความทุกข์เนี่ยครับคนส่วนใหญ่จะวนเวียนอยู่กับความทุกข์นั้นฮะแต่ว่าวิธีการที่จะหลุดจากความทุกข์นะง่ายๆเลยคือเฮ้ยต้องเชื่อก่อนว่าตัวเองเนี่ยต้องเอาชนะเราสามารถเอาชนะไอ้ความทุกข์นั้นได้นะคือต้องสร้างความรู้สึกนี้ขึ้นมาก่อนครับผมต้องสร้างความรู้สึกว่าเราต้องเชื่อในตัวเองว่าเราจะชนะมันได้ครับตอนนี้คนที่เป็นหนี้ก็ต้องเชื่อใช่เพราะว่าต้องจัดการนี่แหละต้องเชื่อก่อนความเชื่อเนี่ยคือแบบเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะจัดการอะไรทุกอย่างไม่รู้นะเว้ยวันนี้กูจะเป็นยังไงก็ได้แต่กูเชื่อว่ากูต้องชนะนี่ใช่ครับครับพอเราเชื่อปุ๊บเนี่ยสมองเรามันจะเริ่มหาหนทางแล้วแต่คนส่วนใหญ่เพราะว่าไม่ลืมเชื่อว่าตัวเองจะหลุดพ้นได้จะไปวนเวียนอยู่กับปัญหาแล้วก็สติแตกเหมือนสมัยตอนเด็กๆนะครับ
เวลาผมเคยที่บ้านจนก็บ่นครับโอ้โหแม่ไม่มีตังค์เลยเนี่ยครับแม่ผมบอกว่าให้ไปดูคนที่ลำบากกับเรานั่นคือการที่เราจะเปลี่ยนตัวเองไปสู่อีกสถานะที่ดีขึ้นเนี่ยวิธีการที่ง่ายที่สุดครับครูต้องไปใช้การเปรียบเทียบคือคนเราเนี่ยพอมีปัญหาเราจะหมกมุ่นอยู่กับปัญหาใช่แต่เมื่อใดที่เราไปมองว่าเฮ้ยมันจะมีคนอื่นแย่เราเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยกูดีคนอื่นเราก็จะหมกมุ่นร้อยเท่าจะเอาเงินไหนส่งบ้านใช่จะเอาเงินไหนค่าเทอมลูกใช่จะรถจะถูกยึดไหมแล้วถ้ารถถูกยึดแล้วเพื่อนจะดูถูกไหมว่าเราเป็นคนที่ไม่มีคุณภาพครับลูกไม่มีค่าเทอมลูกจะถูกประจานไหมพอเราคิดอย่างนี้เรายิ่งฟุ้งยิ่งเครียดใช่มันจะไปวนอยู่กับเรื่องนี้ครับวนอยู่อย่างนั้นแหละครับทีนี้พี่หนุ่ยแนะทางออกว่าเราต้องเชื่อเราต้องเชื่อเชื่ออันดับแรกต้องดึงตัวเองจากไอ้การวนกับไอ้ปัญหานั่นก่อนออกมาจากรูนั้นให้ได้ไปดูคนอื่นเฮ้ยคนอื่นแย่กับเราเหมือนที่คุณแม่บอกพี่หนุ่ยใช่ครับทีนี้ก็มีคนที่แย่กับเรามีคนแย่กับเราอย่าไปเปรียบเทียบกับคนที่เหนือกว่าเราไอ้นั่นยิ่งไปเห็นคนที่ดีกว่าเราเนี่ยเราจะยิ่งโอ้โหชีวิตกูโคตรแย่เลยเฮ้ยเรามีมือตีนครบนี่ใช่ครับแต่บางคนขาด้วนครับเฮ้ยเขาแย่กับเราอีกเขายังโอ้โหยังมีความสุขกับชีวิตได้เลยใช่อย่างกูอาแปะเนี่ยผมขาวไม่เครียดทำไมมีคนหัวล้านเรายังดีกว่าเขาชอบเรายังดีกว่าไปทำทรงเดียวอันนี้กลุ่มก็พูดได้ขำๆแต่ที่พี่หนุ่ยได้วิชานี้ก็ได้มาจากคุณแม่ได้คุณแม่บอกว่าเมื่อเราทุกข์เราเครียดครับให้ไปดูว่ามันมีคนที่ลำบากกว่าเราใช่ครับครับหรือพูดง่ายสมองของคนเรามันคือเครื่องจักรในการตีความครับผมเครื่องจักรในการตีความคือเราพอเราเห็นเราได้ยินเรารับรู้อะไรจากโสตประสาททั้ง5เนี่ยเราจะตีความคราวนี้คนที่มันจะหลุดจากปัญหาได้มันต้องรู้จักตีความให้มันเป็นบวกกับตัวเราตีความให้เป็นบวกด้วยการไปเปรียบเทียบเอ้ยมันยังมีคนที่แย่กับเรานะหรือว่าเอ้ยไปดูคนที่เขาเคยลำบากแล้วเขาสามารถพลิกผันได้เนี่ยคือเปลี่ยนมุมมองในการมองแค่คลิกเดียวครับเนี่ยมันจะหลุดความได้ให้เป็นบวกตีความให้บวกทีนี้เหมือนสมมติว่าตอนนี้เราเป็นหนี้มากแล้วเราเครียดมากทีนี้เราก็ไปดูว่าเฮ้ยไอ้คนนั้นมันเคยเป็นหนี้มันก็ยังกลับมามีชีวิตที่ดีกลับมารวยได้ใช่ครับเราเริ่มตีเป็นบวกแล้วเราตีเป็นบวกเพราะฉะนั้นเราก็จดจ่ออยู่ที่ว่าแล้วเราทำยังไงให้เรารวยใช่ครับไปคิดอย่างนั้นอย่างเดียวเลยใช่ครับครับแล้วคราวนี้พอเราคิดอย่างนั้นบ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะเริ่มหาวิธีเพราะถ้าเกิดเราไม่ไปวนอยู่กับปัญหาเนี่ยเราจะหาวิธีในการที่จะแก้ไขปัญหาเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของสมองก็นิดเดียวเองนะพี่หนุ่มนิดเดียวครับคือบางทีเนี่ยคนที่มีปัญหาเนี่ยเพราะไปวนอยู่ไงแต่ถ้าเกิดไปเจอเพื่อนเฮ้ยมึงทำไมไม่ทำอย่างนี้อ่ะเออกูทำไมไม่ทำอย่างนี้วะเพราะว่าไปวนไงไปวนเพราะคิดวนน่ะตกนรกตกนรกครับคลิปเดียวแบบพี่หนุ่ยว่าเนี่ยขึ้นสวรรค์เลยสวรรค์เลยชั้น7เลยครับเริ่มจากความเชื่อถูกต้องครับแล้วก็ไปเทียบคนอื่นว่าคนอื่นเขาแย่กับเรานะครับแล้วเราก็ไปหาทางออกที่เป็นด้านบวกครับแล้วพี่หนุ่ยบอกว่าอันนี้เป็นการทำงานของสมองใช่ครับมันเรียกว่ายังไงอ่ะพี่หนุ่ยผมไม่เข้าใจอันนี้เขาเรียกว่าถ้าเกิดอย่างที่ผมใช้อยู่เขาเรียกว่าศาสตร์ทางด้าน NLP ครับครับ Neuro Neuro Language Processing คือ คนเราจะดีหรือไม่ดีเนี่ยมันขึ้นอยู่ว่าเราสื่อสารกับสมองสื่อสารกับจิตใต้สำนึกไงครับถ้าเกิดเราสื่อสารเราเฝ้าวนเวียนอยู่แต่เรื่องแย่ๆเนี่ยมันก็จะพาเราไปหาเรื่องแย่ๆเราจะเห็นแต่เรื่องแย่ๆเพราะนั้นวิธีการที่จะหลุดพ้นจากอะไรก็แล้วแต่เป็นหนี้เป็นชีวิตทุกข์ระทมเศร้าอุเซงอะไรก็แล้วแต่อันดับแรกเลยคุณต้องเปลี่ยนภาพที่อยู่ในสมองของคุณนี่โดยการคิดโดยการเนี่ยอย่างผมวันนี้ทำไมผมต้องมาหาครูครับเพราะว่าผมต้องการมุมมองใหม่ๆผมรู้สึกติดตันพอผมมานั่งคุยกับครูผมมานั่งเห็นครูผมมาคุยครูเอ้ยผมเกิดไอเดียเมคมันนี่เงินล้านอีกโอ้โหเพียบเลยเนี่ยเพราะวิธีการเปลี่ยนมุมมองมันอะไรก็บอกชีวิตความคิดเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนมันคลิกเดียวเองคลิกเดียวครูมันไม่ได้มีอะไรแปลว่าเรามีเพื่อนแลกหมัดความคิดกันแล้วเดี๋ยวเราก็ได้เกิดความคิดสร้างสรรค์อันนี้เป็นกระบวนการทำงานของสมองใช่ครับสำหรับแฟนเพจวิชาอาแปะครับท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่เนี่ยอาจจะข้ามไปตอนต้นครูก็ขออนุญาตบอกอีกทีนึงว่าครูกำลังนั่งคุยอยู่กับพันเอก
ดร.อรรถสิทธิ์ครับบอกนามสกุลด้วยหัสถีธรรมครับพันเอกดร.อรรถสิทธิ์หัสถีธรรมหรือดร.หนุ่ยครับท่านเองเป็นเจ้าของเพจ Strategic Man ครับผมพี่หนุ่ยสะกดยังไง S S S สองเสือนะ S สิงคโปร์ S สิงคโปร์ T Thailand T R ครับ R Red นะครับแล้วก็ A N ครับ T Thailand ครับ E แล้วก็GIC แล้วก็ MAN Strategic Man Strategic Man นะครับสะกดตามนี้แล้วก็กดเข้าไปถูกใจพี่หนุ่ยได้ครับเพราะที่พี่หนุ่ยเนี่ยก็มีแฟนเพจเยอะครับแล้วพี่หนุ่ยก็จะไลฟ์สดสอนเรื่องการทำงานของสมองครับการที่พาตัวเราให้มันหลุดออกไปจากวังเวียนแห่งความทุกข์ครับแล้วทำให้เราสร้างตัวกลับมามีเงินมีทองได้ครับอันนั้นก็คือที่เพจพี่หนุ่ยใช่ทีนี้เราต่อกันพี่หนุ่ยทีนี้นั่นคือเรื่องเงินพี่หนุ่ยมันใช้ทั้งกับเรื่องเงินใช้กับเรื่องความทุกข์ได้หมดเลยไหมครับพี่หนุ่ยทุกสิ่ง everything กระดิ่งแมวในโลกนี้ครับ ใช้ได้หมดเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างจุดเริ่มต้นมันเกิดขึ้นที่ภาพในหัวเราภาพในหัวสมองเราเราจะให้มันดีจะให้มันแย่เนี่ยมันขึ้นอยู่ว่าเราสร้างมันขึ้นมาจากในนี้เพราะนั้นเรื่องทุกอย่างในโลกนี้ครับทุกวิถีของชีวิตเนี่ยจัดการได้หมดถ้าเกิดเราเข้าใจกระบวนการมันครับครับผมแล้วทีนี้ครับแฟนเพจอาแปะก็คงยังไม่รู้จักพี่หนุ่ยดีนักแต่ผมขออนุญาตเล่าละกันท่านเองกลายเป็นด็อกเตอร์ครับผมนะครับแล้วก็เป็นนายพันเอกครับพี่หนุ่ยลาออกจากราชการตอนอายุเท่าไหร่ครับตอนที่ผมลาออกเนี่ยน่าจะประมาณ47ครับผม47แล้วคนรอบข้างไม่ตำหนิแล้วครับว่าเอ้ยคุณเป็นตั้งพันเอกนะอายุ40กว่าเดี๋ยวคุณก็ได้เป็นในคนเป็นนู่นเป็นนี่แล้วทำไมคุณบ้าไหมคุณลาออกเนี่ยไม่มีใครตำหนิแล้วกูครับเขาบอกมึงบ้าเปล่าได้นี่เป็นคำชมนะว่าบ้าหรือเปล่าโอเคแล้วพี่หนุ่ยบ้าไหมเพราะว่าถ้าเป็นผมเจอช่วงนั้นคือถ้าพี่หนุ่ยเนี่ยผมก็บอกว่าดร.หนุ่ยตัดสินใจเนี่ยผมเคารพการตัดสินใจครับแต่ถ้าพี่หนุ่ยเป็นน้องชายผมเนี่ยผมด่าครับว่ามึงออกมาทำไมคือถ้าเกิดเราคิดแบบคนความคิดเหมือนความคิดของสังคมไทยเนี่ยครับผมคือไอ้บ้าครับครับแต่ว่าผมคิดมองไปในอนาคตครับถ้าเกิดคนที่ฟิลคล้ายๆผมเนี่ยจะบอกว่าเออมึงคิดถูกแล้วแต่ถ้าเกิดคนที่ยังอยู่ในสังคมโดยว่าสังคมไทยเนี่ยต้องมีงานการมั่นคงต้องทำราชการต้องทำเนี่ยเขาก็จะด่าบอกไอ้บ้ามึงคิดได้ไงเนี่ยแต่ว่าณนะวันนั้นพันเอกด็อกเตอร์อรรถสิทธิ์ครับอายุ47ปีครับตัดสินใจลาออกจากราชการที่ถ้าทนอยู่หรืออยู่ทนหรืออยู่เป็นครับก็อาจจะมีโอกาสก้าวหน้าแต่แน่นอนครับแน่นอนในผลแน่นอนเพราะเป็นพันเอกตั้งแต่อายุ40ต้นๆน่ะครับ40กว่าครับแต่ลาออกเหตุผลที่พี่หนุ่ยลาออกเพราะพี่หนุ่ยมองไปยังอนาคตใช่ครับมองไปอนาคตแล้วก็ถามตัวเองว่าฟีลรู้สึกแฮปปี้กับการเป็นข้าราชการหรือเปล่าทีนี้พี่หนุ่ยรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าผมไม่ได้มีความสุขกับการทำงานเป็นราชการเพราะว่าคือตัวตนของเราเนี่ยมันเป็นคนเป็นพวกนักคิดไงครับผมเป็นคนครีเอทีฟน้องๆถึงต้องมาเจอกับครูพี่ม็อกนะครับเพราะผมเป็นคนแบบคิดแต่เป็นคนคิดแต่เป็นอาหารเนี่ยมันว่าโอ้ยเซอร์ดีครับได้ครับพี่ดีครับนะฉะนั้นพี่หนุ่ยมองไปยังอนาคตจาก47พี่หนุ่ยก็อาจจะมองว่าตอนที่ชั้น57เป็นยังไง67เป็นยังไงก็เลยเลือกวิถีชีวิตของตัวเองครับครูได้อ่านที่พี่หนุ่ยวิเคราะห์เรื่องอิคิไกอ่ะมันตรงกับพี่หนุ่ยไหมตอนนี้ใช่ไหมครับครับตอนนี้ตรงเลยครับตรงเป๊ะเลยพี่หนุ่ยช่วยสอนเรื่องอิคิไกออกสื่อให้กับแฝดสักครั้งนึงครับคือคำว่าอิคิไกเนี่ยหมายถึงว่าเราหาจุดคือคนเรามีชีวิตใช่ไหมกูครับตื่นเช้ามาเราต้องรู้สึกฟีลลิ่งแฮปปี้ที่จะเฮ้ยวันนี้กูจะได้ทำในสิ่งที่กูได้ทำแล้วเนี่ยแล้วเรารู้สึกแฮปปี้รู้สึกอยากทำมันตลอดอ๋อตื่นเช้ามาให้มีอะไรให้เราอยากทำเรารู้สึกแฮปปี้กับชีวิตเราแฮปปี้กับชีวิตไม่ใช่ตื่นเช้ามาอู้กูไม่มีเงินใช้หนี้กูจะทำยังไงอันนี้ก็ต้องไปคิดแบบที่ต้นที่เราไลฟ์กันครับแต่ตอนนี้อิคิไกที่พี่หนุ่ยอยากจะช่วยถ่ายทอดต่อก็คือว่าตื่นเช้ามาเราจะคิดยังไงก็ได้ให้เราแฮปปี้ใช่คือผมเนี่ยได้คือผมรู้ตัวเองว่าผมเป็นพวกนักคิดครับนักสร้างสรรค์ระบบใหม่ๆให้ความรู้คน
เออผมทำเรื่องพวกนี้ผมรู้สึกมีความสุขมากเลยครับไอ้เมื่อก่อนพี่หน่วยตื่นปุ๊บก็ต้องใส่ชุดต้องใส่ชุดนายพันเอกแล้วก็ต้องอาบน้ำแต่งตัวใส่ชุดแล้วก็คาดเข็มขัดเรียบร้อยลงมาสตาร์ทรถชึ่งครับก็ขับรถไปทำงานก็ทำงานไปเจอเจ้านายเจอพี่ก็สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็ประชุมพอตอนเย็นมาชีวิตคุณจะเป็นอย่างนี้ตลอดเหรอก็เลยตัดสินใจลาออกตัดสินใจตอนเดียวเลยออกเลยเพื่อตามหาอีคิไกของตัวเองครับพี่หนุ่ยข้อที่หนึ่งพี่หนุ่ยแนะนำว่าเราจะมีชีวิตที่เป็นของเราเองในแบบอีคิไกเนี่ยตื่นเช้ามาเราต้องแฮปปี้ต้องแฮปปี้ต้องรู้สึกว่าเฮ้ยวันที่กูได้ทำในสิ่งที่กูอยากทำแล้วโอ้โหรู้สึกอยากทำมากเลยไม่รู้จักไม่รู้จักเหนื่อยจนบางครั้งโดนเมียด่าครับกูเมียบอกว่าคุณพักมั่งสิผมเนื่องใจโอ้โหเมียนี่ช่างเป็นอุปสรรคในการทำงานเราจริงๆแต่ว่าถ้าผมมีคตินะว่าเชื่อภรรยาได้ดีทุกคนก็เลยเชื่อภรรยาเมื่อเช้าพี่หนุ่ยผมตื่นมาผมก็ออกกำลังกายเดินบนสายพานเนี่ย90นาทีครับก็แปลว่าได้ 9,900 ครับแต่ว่ามันเป็นการที่แรกๆฝืนๆพี่หน่อยครับแต่หลังจากนั้นรู้สึกว่าอยากทำและขาดไม่ได้ครับเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเราร่างกายดีเนี่ยผมอาจจะยืดชีวิตออกไปได้ยาวๆครับได้อยู่กับลูกครับได้ทำงานครับพอเสร็จจากนั้นผมก็มารดน้ำมะเขือรดน้ำพริกครับเพราะว่าช่วงว่างก็ไม่ค่อยมีอะไรทำมากก็โอเคเผื่อได้มีผักผลไม้กินครับแล้วสายๆผมก็ตื่นเต้นอีกว่าผมจะได้เจอพันเอกดร.หนุ่ยขอบคุณครับครับอันนี้เรียกว่าเป็นอีคิไกไหมครับพี่ใช่ครับบูมคือความสุขที่ได้ทำปลูกผักนี่เรารู้สึกแฮปปี้ใช่ไหมบูมขั้นนี้แล้วได้มาเจอคนแบบที่เป็นไทยเดียวกันเนี่ยครับแล้วมานั้นได้คุยได้แลกเปลี่ยนได้ความคิดและได้ประโยชน์อีกแถมมันจะทำสร้างเงินล้านอีกด้วยโอ้โหนี่มันซูเปอร์อีคิไกเลยบูมครับอ่ะทีนี้ต่อจากตื่นเช้ามาแล้วตื่นเต้นยังไงอีกครับพี่หนุ่ยก็ทำงานไปได้ทำงานไปได้ได้ให้ความรู้คนได้แล้วมันได้ก็เนี่ยผมก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเย็นๆก็พอเย็นปุ๊บหยุดทุกอย่างเข้ามาสัก4โมง5โมงนี้หยุดทุกอย่างออกเดินออกกำลังกายครับเดินออกกำลังกายที่ตอนนี้ก็อยู่ที่คอนโดอยู่ในแม่น้ำไปดูก็ออกกำลังกายร่างกายแข็งแรงโอ้รู้สึกสดชื่นเพราะตอน2ทุ่มมานั่งไลฟ์กับเพื่อนนั่งไลฟ์กับให้ความรู้แล้วก็ได้บอกโลกด้วยว่าเฮ้ยข้าเนี่ยชำนาญเรื่องอะไรเก่งเรื่องอะไรช่วยอะไรได้บ้างแล้วอันนี้ก็มันก็กลายเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีพมันต้องด้วยอะไรเงี้ยมันต้องมีธุรกิจเป็นของตัวเองก่อนไหมมันต้องมีเงินมีทองก่อนไหมหรือเราที่เป็นคนปกติหาเช้ากินข้ามหรือเราอาจจะมีหนี้สินบางตัวอยู่เราเป็นอีกิไกได้ไหมที่หน่อยเป็นหนี้เป็นสินอยู่ผมว่าไอ้ตัวอีกิไกหรือว่าจุดที่มันทำให้เรามีความสุขการที่มันซ้อนทับของหลายๆสิ่งในจริงๆมันมีอยู่ในตัวของทุกคนอยู่แล้วครูอ๋อถ้าทำตรงนั้นคือเราต้องค้นหามันให้เจอครับพอเราค้นหามันให้เจอเนี่ยพอเราโป๊ะเช๊ะเหมือนไอ้นักวิทยาศาสตร์กรีกที่มันไปเจอวิธีการวัดเนี่ยแล้วมันก็ยูเรกาขึ้นมาอย่างเงี้ยครูนั่นแหละมันอยู่ในตัวเราอยู่แล้วแต่ด้วยการที่เราอยู่ในสังคมเนี่ยเราถูกพ่อแม่สอนถูกสังคมสอนว่าเอ้ยคุณต้องเป็นนั่นนะคุณเป็นนี่มันทำให้เราหลุดจากตัวของเราครับแต่ท้ายสุดพอถึงเวลาหนึ่งอย่างผมเนี่ยผ่านมาประมาณ40กว่าปีผมไอ้ตัวตนข้างในผมมันมีอยู่แล้วอีกายมันเรียกร้องว่าเฮ้ยเนี่ยมึงทำตามอีกายของมึงดีกว่าเนี่ยผมเชื่ออีกายของผมแล้วผมก็ follow มันครับประมาณนี้ก็วิธีหาเลี้ยงชีวิตก็จะงอกออกมาจากสิ่งนั้นใช่ครับรวมกระทั่งถึงการใช้ชีวิตครับทีนี้ผมอ่านหนังสือที่พี่หนุ่ยเขียนครับพี่หนุ่ยบอกว่าช่วงที่ลาออกจากราชการชีวิตก็ไม่ได้สวยเหมือนฝันมันก็มีผู้ใหญ่ที่เมตตาช่วยเหลืออะไรยังไงเนี่ยอยู่ดีๆเข้ามาช่วยหรือว่าโอกาสมันมามันฟุกไหมพี่หนุ่ยหรือมันเริ่มมาจาก mindset เราที่ดึงดูดเราไปหาเขาหรือดึงดูดเข้ามาหาเราผมอยากให้พี่หนุ่ยช่วยเล่าตรงนี้ครับว่าพี่หนุ่ยดึงดูดความสำเร็จเหล่านั้นมาได้ยังไงขณะที่ตัวเองก็ยังติดลบอยู่ตอนนั้นเพราะว่าผมเชื่อว่าผมชีวิตผมมันต้องคือเนี่ยเราจินตนาการว่าเฮ้ยเราเป็นเราจะเป็นอะไรเราคืออะไรเรา
เราสร้างไอ้ภาพตัวนี้ให้มันอยู่ในหัวเราคิดอย่างเงี้ยคิดอย่างเงี้ยทุกวันครับเสร็จแล้วพฤติกรรมเราก็จะไปพาเราไปมันไม่ใช่ว่ามันดึงดูดไปแบบเพ้อเจ้อนะครับมันสมองเนี่ยมันจะพาเราไปหาในสิ่งที่เราโปรแกรมมันเราจะเห็นเหมือนกับว่าคนสองคนนั่งอยู่เนี่ยแต่ภาพในหัวของคนสองคนไม่เหมือนกันเราจะเห็นในสิ่งที่อีกคนหนึ่งไม่เห็นแต่เราเห็นเพราะว่าเราโปรแกรมไปภาพพวกนี้ไว้ในหัวเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าชีวิตผมมันต้องดีขึ้นไม่ว่าตอนนั้นผมจะห่วยแตกแค่ไหนแต่ผมเชื่อผมต้องดีขึ้นไอ้ความเชื่อเนี่ยมันจะทำให้เรามีพฤติกรรมพาตัวเราไปหาสู่สิ่งนั้นพาเราไปเจอผู้ใหญ่เขาเห็นว่าไอ้นี่มันตั้งใจไว้กูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะทำเบิร์กหรือเปล่าแต่กูตั้งใจเห็นมันตั้งใจอ่ะเขาก็ช่วยเราก็เหมือนกับที่ตอนต้นที่พี่หนุ่ยไลฟ์สดเริ่มจากความเชื่อทีนี้พี่หนุ่ยก็บอกว่าพอเราเชื่อว่าฉันจะต้องมีธุรกิจของตัวเองฉันจะต้องมีแพสซีฟอินคัมฉันจะต้องได้ช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยทีนี้เมื่อพี่หนุ่ยเชื่อในสิ่งเหล่านี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นที่พี่หนุ่ยบอกก็คือพฤติกรรมเรามีจะมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับความเชื่อเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้เราได้มีตรงนั้นมันจะเปิดโอกาสให้เราได้เข้าไปพบสิ่งที่ดีพฤติกรรมเปลี่ยนทำให้เราก็เหมือนที่เขาบอกว่าดึงดูดแหละที่ใช่ครับนะถูกต้องครับทีนี้พอพี่หนุ่ยเชื่อแม้ว่าขณะที่เชื่อเนี่ยก็ยังไม่มีจะกินนะต้นทุนต่ำติดลบที่หายไปบวกที่ว่าเนี่ยนะ ความเชื่อทำให้พี่หนุ่ยได้มีโอกาสใช่และผู้ใหญ่ก็เชื่อเพราะเขาเห็นพฤติกรรมพี่หนุ่ยน่าเชื่อครับแล้วมันก็จะพอเราเชื่อปุ๊บเนี่ยพอเราเชื่อปุ๊บว่าเราจะดีได้เราจะปลดหนี้ได้เราจะอะไรก็แล้วแต่เราจะเริ่มเพราะพวกที่จริงๆมันมีอยู่ทั่วไปครับครับแต่คนส่วนใหญ่ไม่เห็นเพราะว่าไม่โปรแกรมไม่เห็นไงไม่โปรแกรมไม่เห็นภาพแบบนี้มันก็เลยไม่เห็นแต่ผมโปรแกรมในหัวมันเสมอว่าเฮ้ยผมต้องอย่างนี้อย่างนั้นแต่ว่าผมจะไม่ได้แบบมีภาพอะไรเยอะนะครับผมจะมีภาพแค่ 2-3 ภาพที่ผมคิดว่าเอ้ยนี่มันภาพที่สำคัญที่สุดผมก็จะคิดอยู่แค่ 2-3 สิ่งเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันจะไปอาจจะช้าหรือเร็วก็ต้องมีแอคชั่นแทนต้องทุ่มเทพลังให้มันนั้นก็ลงไปในเทอมที่ครับวิธีคิดวิธีการในการทำงานใช่ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับแฟนเพจวิชา8สิ่งที่พี่หนุ่ยแนะนำเนี่ยมีคุณค่ามากท่านใดอยากให้พี่หนุ่ยมาช่วยสอนลึกๆก็ช่วยเม้นบอกไว้นะครับครูจะได้เชิญพี่หนุ่ยพี่หนุ่ยครับเมื่อกี้พี่หนุ่ยบอกว่าเริ่มจากความเชื่อพอความเชื่อเสร็จปุ๊บมันจะบอกทางให้เราไปแม้ว่าเราจะอยู่ในช่วงยากลำบากครับพอบอกทางให้เราไปเสร็จปุ๊บเราก็จะขึ้นมาจากสิ่งที่เราวนเวียนได้ใช่ไปจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำให้เรามีความคิดด้านบวกครับเมื่อนึกท้อถอยก็ลองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นที่ลำบากมากกว่าเราแล้วความเชื่อที่พี่หนุ่ยเล่ามันก็จะเกิดพฤติกรรมใช่พฤติกรรมนั้นจะหล่อหลวมเป็นพลังในตัวทำให้เรามีออร่าทำให้คนอื่นมองเห็นและเชื่อและเราเองก็เชื่อสิ่งเหล่านี้จะนำพาโอกาสมาสู่เราใช่ครับผมนะครับอันนี้ครูก็พยายามทบทวนให้กับแฟนเพจวิชา8อีกครั้งหนึ่งทีนี้ครับในส่วนของเอาหลักตอนนี้กลับมาที่แฟนเพจพวกเรากันที่ตรงครับครับวันนี้ร้านเสริมสวยถูกปิดร้านตัดผมถูกปิดครับคนที่ค้าขายในห้างยากลำบากครับนะครับร้านอาหารแม้ว่าจะมีเดลิเวอรี่ก็ไม่พอใช้คุณพ่อของน้องบอสลูกน้องผมพี่หน่อยครับเป็นหัวหน้าแผนกซักรีดโรงแรมรามาการ์เด้นครับต้องหยุดงานไม่ได้เงินครับหลายคนมีชีวิตที่ยากลำบากเอาเถอะครับรัฐบาลก็ช่วยเหลือเกื้อกูลเรื่อง 5,000 บาทเงินกู้บ้างหรือว่ารัฐบาลตอนนี้ก็ออกมาตรการผ่านแบงค์ชาติให้ทำในเรื่องของหยุดต้นหยุดดอกเบี้ยซึ่งหยุดได้จริงหยุดได้ไม่จริงเนี่ยเราก็ยังไม่รู้แต่อย่างน้อยก็มีการผ่อนคลายครับทีนี้ครับตอนนี้แต่ว่าทุกคนก็ยังเครียดอยู่ในหัวแล้วก็มันไปไม่เป็นอ่ะพี่หน่อยช่วยแนะนำวิธีนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวพี่หน่อยก็อาจจะต้องไปต่อครับอันนี้ครับร้านต่อได้ไปหาเงินร้านต่อแต่ตรงเนี้ยพี่หน่อยช่วยแนะนำเพื่อให้แฟนเพจที่นั่งดูอยู่ตอนนี้ครับได้เอาไปใช้แล้วก็ให้ได้พบทางออกคือก็กลับมาตอนต้นที่เราคุยกันใช่ไหมครูครับ
อันดับแรกเลยสูตรมันก็คืออันดับแรกเลยต้องเชื่อว่าชีวิตเราต้องดีขึ้นในวันพรุ่งนี้ชีวิตเราต้องดีขึ้นไม่ว่าตอนนั้นเราจะตกงานหรืออาจกำลังจะไม่มีข้าวจะกินเนี่ยครับอันนั้นมันหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงได้คือตอนนั้นภาพในหัวของเราคืออะไรภาพในหัวเราเหมือนจนเครียดกินเหล้าจนเครียดกินเหล้าแล้วก็หมกมุ่นอยู่กับภาพนั้นเพราะนั้นมันก็ตกนรกตกนรกทันทีตกนรกอยู่ได้ไม่ยอมขึ้นทันทีเพราะนั้นอันดับแรกคุณต้องพาตัวขึ้นสวรรค์ก่อนด้วยการเปลี่ยนภาพในหัวแต่ไม่ว่าคุณจะตกงานหรืออะไรคุณเอ้ยมันต้องมีอ๋อนี่ที่เขาบอกสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจครับครูถูกต้องเพียงแค่เราเปลี่ยนความคิดถูกต้องเราก็หลุดออกมาจากนรกได้โอเคครับคือเปลี่ยนความคิดเนี่ยความรวยความสุขแล้วมันเกิดขึ้นทันทีหัวสมองนะนั่นก็คือการหลุดพ้นจากปัญหาสเต็ปที่หนึ่งนะผมไม่รู้หรอกว่าคนที่ทำงานเป็นแม่บ้านโรงแรมว่าตอนนี้ตกงานผมอาจจะบอกเขาไม่ได้ว่าไปแต่ว่าสิ่งแรกก็คือจงเชื่อว่าเดี๋ยวมันจะมีสิ่งดีๆคอยอยู่พอเริ่มปรับภาพปรับโหมดในหัวเนี่ยเหมือนเปลี่ยนช่องทีวีครับไปดูแต่หนังเศร้าเดี๋ยวเปลี่ยนมาดูหนังตลกบ้างดีกว่าดูหนังสนุกณจุดที่เราเปลี่ยนช่องทีวีเมื่อไหร่นะเราจะเริ่มมองหาแล้วเพราะว่าโควิดมันจะอยู่กับเราอีกนานแต่ว่ามนุษย์ต้องกินต้องใช้ต้องมีดีมานด์ต้องมีความต้องการอะไรตลอดเวลาเฮ้ยผมคิดตามพี่หนุ่ยครับเฮ้ยตกงานก็ช่างแม่งมันสิช่างแม่งก็กูซักผ้าเก่งรีดผ้าเก่งครับกูก็เปิดที่บ้านกูเลยครับใช่เดินหาแถวนั้นเออมันก็ได้ตังค์เลยนี่พี่หนุ่ยตังค์อาจจะได้น้อยได้เดี๋ยวก็ค่อยๆหาวิธีไปแต่ถ้าเกิดไม่ยอมเปลี่ยนช่องเนี่ยมันก็จะกูจะทำไงดีวะกูทำยังไงดีวะเนี่ยนั่งคิดอยู่เงี้ยเพราะนั้นต้องเปลี่ยนทีวีครับเปลี่ยนไปดูช่องก่อนบ่ายใครเครียดเลยผมลองคิดตามพี่หนุ่ยเนี่ยเราตกงานเราเป็นผู้จัดการแผนกซักรีดในโรงแรมครับตกงานโรงแรมมันก็ไม่จ่ายเงินเราครับเรานอนอยู่บ้านไม่มีรายได้ครับทีนี้ถ้าเราคิดว่าเออถ้าเรารับแถวนั้นล่ะเรารับจ้างแถวนั้นครับหลังละพันเพื่อ20หลังได้มากกว่าเงินเดือนอีกครับใช่ครับเนี่ยโอกาสขนาดครูยังเห็นโอกาสเลยเพราะว่าเรานี่ผมคิดตามพี่หนุ่ยเนี่ยนี่คือวิธีการครับมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนแต่ว่าสมองของคนเนี่ยครับธรรมชาติของสมองนะครับพอคนมันจะชอบหมกมุ่นอยู่กับเรื่องร้ายๆหนึ่งต้องออกจากนรกให้ได้ต้องออกจากนรกให้ได้ด้วยการเปลี่ยนมุมมองครับสมองมันเก่งกาจในเรื่องการไปหมกมุ่นอยู่ความไม่ดีเพราะว่าสมองเนี่ยมันจะชอบให้เราคิดอย่างนี้เพื่อหากลไกในการโปรเทคตัวเองครับครูนี่คือธรรมชาติของสมองเพราะนั้นเราต้องเอาชนะธรรมชาติของสมองโดยการเปลี่ยนภาพในหัวปุ๊บพอเปลี่ยนภาพในหัวปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวโอกาสจะมาละ1 2 3 4ไอ้กูจะทำอะไรดีเพราะพี่หนุ่ยที่คนโบราณเขาเรียกว่าสันดานใช่ไหมสันดานครับคือถ้าเราเป็นแบบนั้นสันดานมันก็จะมักง่ายดึงเราลงต่ำให้เราวนเวียนอยู่ในนรกใช่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราอยากจะหลุดออกมาจากช่วงชีวิตที่มันแย่ครับเราก็เปลี่ยนการทำงานของสมองด้วยการคิดแบบพี่หนุ่ยครับแล้วต้องฝึกกับมันครับครับเอากระดาษมาแผ่นหนึ่งก็ได้ครับครูฮะฮะสมมติกำลังเครียดอยู่เลยเฮ้ยครูจะเอาเงินที่ไหนเอากระดาษมาแผ่นหนึ่งเขียนว่าเฮ้ยครูไม่มีเงินเว้ยครูแย่เว้ยแล้วอาจจะแบ่งไป2คอลัมน์เงี้ยด้านซ้ายเขียนปัญหาด้านขวาเขียนเลยเฮ้ยแล้วกูจะแก้ปัญหาไงดีเนี่ยนี่คือวิธีการง่ายที่สุดในการยกปัญหาออกจากหัวเพราะตอนแรกเวลาคิดถึงปัญหาเนี่ยเราก็จะวนนั่งกลุ้มขมับโอ้ยชีวิตกูแย่เลยเอากระดาษมาเลยเขียนเลยกูมีปัญหานี้ปัญหานี้แล้วกูจะแก้ไขยังไงเดี๋ยวมันจะมีหนทางออกมาครับครูครูไม่รู้ว่านี่เป็นการทำงานของสมองครูเคยแนะลูกศิษย์ร้องห่มร้องไห้มาหาครูว่าผัวมันทิ้งครูก็ไม่รู้จะสอนมันยังไงครูก็บอกเฮ้ยมันก็ดีแล้วไงมึงได้โอกาสหาผัวใหม่ที่มันหล่อและก็รวยกว่าเดิมที่หาผัวใหม่คือเขียนที่ช่องข้างขวานั่นแหละไอ้ตกงานจ้างหัวมันช่างหัวมันเขียนมาเลยมีโอกาสที่เราได้เป็นเจ้านายตัวเองกูต้องกูรวยแน่นอนไอ้ปัญหาเรื่องมึงปล่อยไปนี่ไงผมที่รู้ว่ามันซิมเปิลแค่นี้ครับกูมันง่ายไงเนี่ยวิธีแก้ปัญหามันง่ายแต่เรื่องที่ง่ายที่สุดสิ่งที่ยากที่สุดในโลกคือสิ่งที่ง่ายที่สุดครับครูคนเราเนี่ยวนเวียนอยู่ความทุกข์เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดแต่ทำยากที่สุดพอเข้าใจเนี่ยมันปึ๊บเลยอันนี้คือคลิกนะพี่หนุ่ยคลิกเลยครับพี่หนุ่ยเลก้าใช่เลก้าเลย
ชื่ออะไรนะอยู่ในก้าลืมอาร์คิมิดิสอาร์คิมิดิสที่กษัตริย์ให้มันไปชั่งน้ำหนักเพชรน้ำหนักพลอยใช่ไหมครับครับแล้วมันหาไม่เจอหาไม่เจอวันนั้นมันลงไปแช่ในอ่างน้ำน้ำมันล้นออกมาจากน้ำมันก็คิดว่าเพชรสามารถแทนก้าโอ้มันก็เลยวัดไปยูเรก้าเลยครับยูเรก้าเลยชีวิตคนเวลาแก้ปัญหาเงี้ยครับคือมันจะปึ้งขึ้นมาแต่เราต้องหาโมเมนต์ที่มันปิ้งเนี่ยโดยการไปคุยอย่าไปวนอยู่กับปัญหาครับนี่คุณลักชลินเนาะคนนี้คือรู้สึกว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทรับเหมาก่อสร้างนะครับคุณแอมเมอร์นะโอ้น่ารักน่ารักท่านใดอยากให้พี่หนุ่ยมาพูดเรื่องเหล่านี้เดี๋ยวมาคุยก็มาคุยต่อแต่ครูขอบอกเลยพี่หนุ่ยพูดเรื่องราวเหล่านี้ทุกวันที่เพจ Strategic Man ครับพี่หนุ่ยสะกดอีกทีหนึ่ง S Singapore T Thailand R Red นะครับแล้วก็ AN T Thailand E แล้วก็ G I C M A N เดี๋ยวผมจะพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ก็ได้ครับก็ไปกดถูกใจเพจพี่หนุ่ยครับแล้วอินบ็อกซ์ถามปรึกษาปัญหากับพี่หนุ่ยได้ครับผมครูอยากจะให้พี่หนุ่ยมาไลฟ์สดจริงจังสักวันนึงนะครับแต่ยังไม่ได้นัดครูอยากให้พี่หนุ่ยมาเล่าว่าพี่หนุ่ยเคยมีชีวิตที่ติดลบแล้วก็ทำธุรกิจเจ๊งแล้วกลับมามี15ล้านบาทได้ทำอย่างไร15ล้านบาทนี่เมื่อ10ปีที่แล้วนะครูตอนนี้มีเยอะกว่านั้นนี่เพราะฉะนั้นครูอยากให้พี่หนุ่ยเอาความรู้เหล่านี้มาช่วยบอกแฟนเพจวิชาแปะสอนด้วยพี่หนุ่ยพันเอกดร.อรรถสิทธิ์ครับสติธรรมยินดีไหมครับยินดีครับแฟนเพจอาแปะถ้าเรียกร้องกันมาไม่ถึง 1,000 คนไม่เชิญครับผมไม่เชิญได้ครับงั้นก็ถึงช่วงท้ายพี่หนุ่ยครับผมครับช่วงท้ายก็พี่หนุ่ยบอกแล้วนะก็ออกมาจากนรกซะออกมาจากนรกจงเชื่อว่าท่านสามารถที่จะอยู่บนสวรรค์ได้แล้วก็ออกจากนรกทันทีเดี๋ยวพอขึ้นมาบนสวรรค์จะเห็นโอกาสเยอะแยะไปหมดนะออกจากสวรรค์เอ้ยออกจากนรกให้ได้ออกจากนรกให้ได้ด้วยเปลี่ยนภาพในหัวครับครับคลิกเดียวครับคลิกเปลี่ยนภาพเปลี่ยนทีวีเปลี่ยนช่องเปลี่ยนช่องครับครับก็วันนี้เราก็ประมาณกันนะอ๋อนี่เขาขอเลยเนี่ยคุณเกณฑ์เนี่ยบอกว่าพิมพ์ชื่อเพจให้ด้วยค่ะครูเดี๋ยวพิมพ์ให้ครับเดี๋ยวครูพิมพ์ให้นะครับแล้วก็ทุกเพราะเรายึดไม่ยึดก็ไม่มีทุกนะครับอันนี้ก็เข้าถึงธรรมะจริงๆบทที่1มันก็เป็นเรื่องของอวิชชาครับนะพออวิชชามันก็เกิดสังขารครับพอสังขารมันก็มีวิญญาณครับพอมีวิญญาณมันก็จะมีนามรูปครับนามรูปก็สลายตนะผัสสะครับเวทนาตัณหาอุปทานชาติภพชรามรณะเรื่องธรรมะเดี๋ยวครูไว้วันอื่นได้ครับแต่ว่าพอดีก็รอน้องเขาเล่นนะว่าถ้าเราศึกษาได้จริงพี่หนุ่ยแนะทางลัดสั้นที่เราออกจากนรกและจากความทุกข์ครับคนที่มาที่หลังกลับไปฟังใหม่ตั้งแต่ต้นแล้วแชร์ได้ครับแล้วพี่หนุ่ยจะพูดเรื่องนี้ทุกวันที่เพจครับพี่หนุ่ยมีการสอนหาเงินทำบุญด้วยเข้าไปที่เพจ Strategic Man ครับซึ่งเดี๋ยวก็จะพิมพ์ไว้ใต้ชื่อนี้ครับแล้วติดตามถามพี่หนุ่ยได้ทุกวันครับในส่วนของครูวิชา8สอนรวยถ้ามีโอกาสจะมาขอร้องพี่หนุ่ยให้พูดถึงวิธีที่เปลี่ยนความเป็นคนต้นทุนต่ำไม่ต้องขอร้องแล้วครับครูสั่งมาเลยครับนะโอ้ได้เพื่อแฟนเพจเพื่อแฟนเพจโอเคงั้นพี่หนุ่ยสรุปครับนิดนึงครับก็สรุปนะครับมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนี้สินเรื่องอะไรก็แล้วแต่ในที่เกี่ยวกับตัวเราเนี่ยอันดับแรกต้องพาตัวออกจากปัญหาก่อนนะฮะพอพาตัวออกจากปัญหาปุ๊บหัวมันจะโล่งแล้วตอนนั้นก็เริ่มมองหาโอกาสใหม่นะฮะแล้วก็ค่อยๆคิดค่อยๆทำไปเรียนรู้จากคนอื่นนะฮะถามจากคนที่เขามีประสบการณ์เนี่ยเดี๋ยวท่านจะมีทางที่จะปัญหาเดี๋ยวมันไว้ได้เลยครับนะประมาณนั้นครับนะครับผมดังนั้นก็ขอขอบพระคุณแฟนเพจของพันเอกดร.อรรถสิทธิ์ด้วยนะครับครับแล้วก็สำหรับแฟนเพจวิทยา8ผมก็จะพยายามหาวิธีคิดทัศนคติที่สามารถเปลี่ยนเราด้วยการคลิกครับคือมันคิดเป็นชาติแต่ไม่จบครับแต่เอาตามพี่หนุ่ยเนี่ยหลุดจากขุมนรกได้เลยนาทีเดียวนะโอเคครับถ้างั้นเราก็ลาแฟนเพจไปครับผมสวัสดีครับขอบพระคุณมากครับหนุ่มน้อยครับโอเคครับขอบคุณแฟนเพจทุกท่านครับสวัสดีครับมีแล้วครับครับ
เสร็จสิ้นนะพี่หนุ่ยนะมันแล้วอาทิตย์ละครั้งจากเลยกู